ประเด็นจนเกิดดราม่ายุคโซเชียลวิจารณ์ลานตาพาดาราปวดหัวสิ่งหนึ่งที่ต้องยอมรับในโลกยุคสังคมโซเชียลมีเดียเรื่องรองคือเรื่องไม่คาดคิดว่าจะเป็นเรื่องกลับกลายเป็นประเด็นดราม่าให้ต้องปวดเสียนเหวียนกราวโดยเฉพาะกับบุคคลที่มีชื่อเสียงอย่างศิลปินและนักแสดงซึ่งบางครั้งอยู่เฉยๆก็ด้านเจอดราม่าจากมนุษย์ไร้เงาในโลกออนไลน์แบบไม่ทันตั้งตัวพอตั้งสติได้บางคนก็รีบออกมาชี้แจงหรือแม้บางคนอาจใช้การเงียบสงบสยบความเคลื่อนไหวหนักสุดในช่วงหนึ่งจนกลายเป็นประเด็นระดับโลกกับกรณีการโฆษณากูต้าไทโอนอาหารผิวขาวยี่ห้อหนึ่งที่ได้นักแสดงสาวคริสหอวางมาเป็นพรีเซนเตอร์เรื่องนี้จะไร้ดราม่าหากปัจจุบันไม่มีการรณรงค์เรื่องของสิทธิและความเท่าเทียมกันของคนผิวสีที่หลายประเทศกำลังทำเพื่อแก้ปัญหาความเหลี่ยมล้ำทางสังคมอย่างต่อเนื่องฉะนั้นการเกิดวลีแค่ขาวก็ชนะจึงกระทบถึงความรู้สึกของผู้ชมในทางลบมากกว่าทางบวกจนสำนักข่าว CNN หยิบยกไปรายงานรวมทั้งก็ยังมีการพูดถึงกระแสวิจารณ์ในประเทศไทยอีกด้วยร้อนถึงเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่ต้องออกมาขอโทษและน้อมรับผิดแต่เพียงผู้เดียวรวมถึงนักแสดงอย่างสาวคริสก็โดนหางเลขไปด้วยดราม่ากันหนักมากบางครั้งแค่ขาวก็ไม่ชนะเสมอไปเน็บรองเท้าแตะเข้าวัดก็โดนดราม่าเรื่องนี้เกิดขึ้นกับพระเอกอารมณ์ดีอย่างซันนี่สุวรรณเมธานนท์เมื่อชาวโซเชียลวิจารณ์ว่าทำไมพระเอกหนุ่มถึงเน็บรองเท้าแตะหูหนีบเอาไว้ที่กระเป๋ากางเกงแล้วเดินไปไหว้พระในวัดเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมร้อนถึงตัวซันนี่ต้องออกมาให้สัมภาษณ์ขอโทษว่าผมไปทำงานที่พิษณุโลกไปไหว้พระกันแล้วคนก็เยอะมากตอนนั้นไม่มีที่วางก็เลยใส่รองเท้าแตะในกระเป๋ากางเกงข้างหลังเอาไว้กลัวตอนออกมาหาไม่เจอผมไม่รู้ว่าจะมีใครถ่ายรูปเอาไว้คนเราจะว่ากันด้วยเรื่องอะไรก็ตามไม่มีใครอยากเกิดเป็นผู้ชายทุกคนหรอกทุกคนก็อยากเกิดเป็นพระเอกไม่มีใครตั้งใจทำสิ่งผิดๆหรอกเพราะฉะนั้นจะดราม่าทำไมผมไม่เข้าใจถ้าผมทำอะไรให้ใครไม่พอใจก็ขอโทษด้วยโถเจตนาแค่กลัวรองเท้าหายดูให้ดีซันนี่เขาไม่ได้เอารองเท้าแตะมาถือเล่นนะเจ้าคะแต่เรื่องแบบนี้ก็แล้วแต่นานาจิตตังโดนไปเหมือนกันสำหรับแฟชั่นสุดร้อนแรงของคู่จิ้นสุดหวานพุทธิชัยกับแฟชั่นเซ็ตสุดเซ็กซี่ในนิตยสารดิฉันที่มีการถ่ายแบบเนื้อแนบเนื้อขึ้นปกงานนี้มีแฟนคลับทั้งชื่นชอบจุ๋ยและไม่ชื่นชมจนทำให้เกิดเสียงวิจารณ์ว่าถ่ายคู่วิวเกินไปหรือเปล่างานนี้จุ๋ยก็เลยขอลงรูปเบื้องหลังการถ่ายแฟชั่นลงใน Instagram ขายจะบอกให้รู้ว่ารูปปกที่เห็นว่าเซ็กซี่มีการใส่เกาะอกเซฟอย่างดีไม่ได้มีเนื้อแนบเนื้อจริงๆสิ่งที่เห็นเป็นเพียงแค่การรีทัชเท่านั้นแม้แต่ในงานมงคลสมรสสุดโรแมนติกของสาวกุ๊บกิ๊บสุมนทิพย์กับหนุ่มบี KPN ก็ยังเจอดราม่าชุดเพื่อนเจ้าสาวว่าแต่ละคนใส่ชุดเพื่อนเจ้าสาวไม่เหมาะสมหนึ่งในคนที่โดนนั่นก็คือสาวดิวอริสราได้ออกมาชี้แจงตามความเป็นจริงว่าไม่มีใครอยากจะให้เกิดความผิดพลาดแต่ในวันนั้นชุดเพื่อนเจ้าสาวที่ทางงานเตรียมไว้มาสายมากซึ่งพิธีก็ต้องเริ่ม10 โมงแต่11 โมงครึ่งแล้วก็ยังไม่ได้เริ่มเพราะว่าชุดเพื่อนเจ้าสาวยังไม่มารวมถึงเพื่อนเจ้าสาวทั้ง10 คนก็ไม่ได้เตรียมชุดมาเพราะว่าตั้งใจจะมาใส่ชุดของทางงานเรียกว่าเป็นสถานการณ์น่าเห็นใจไม่มีใครอยากใส่ชุดไม่สวยในวันแต่งงานของเพื่อนหรอกค่ะเป็นคนท้องที่ฟิตแอนด์เฟิร์มมากๆสำหรับสาวลีเดียท้อง4 เดือนแต่ก็ยังออกกำลังกายอยู่จนชาวโซเชียลออกมาติเตียงกดดันว่าไม่ควรออกกำลังกายจนลีเดียต้องโพสต์ในอินสตาแกรมชี้แจงว่าอันที่จริงแล้วคนท้องต่างจากคนป่วยนะคะถ้าการตั้งครรภ์ปกติและไม่มีความเสี่ยงสูงก็ออกกำลังกายได้ค่ะทุกอย่างที่ลีเดียทำก็ได้ปรึกษาคุณหมอมาแล้วมีคนช่วยดูแลมืออาชีพและมีประสบการณ์ทุกครั้งที่ออกกำลังกายค่ะลีเดียศึกษามาก่อนแล้วและเดียก็เป็นคนเคยออกกำลังกายอยู่แล้วก่อนท้องเดียก็มีความระมัดระวังอยู่แล้วค่ะการออกกำลังกายจะช่วยให้สุขภาพร่างกายคุณแม่แข็งแรงและเตรียมความพร้อมสำหรับการคลอดค่ะขอบคุณที่เห็นห่วงกันนะคะขอโทษนะคะถ้าแคปชั่นแรงบางทีเหมือนโดนแช่งยังไงก็ไม่รู้อาจใช้คำพูดรุนแรงไปนิด
ความหมายอาจจะเปลี่ยนไปไม่ได้หักโหมนะคะทำตามสิ่งที่หมอแนะนำให้ทำปิดท้ายกับสาวกวางวรรณปิยะจากรายการ The Face Thailand ซีซั่น2ที่โดนกระแสโจมตีไปเช่นกันแต่ว่าเป็นเรื่องของแม่สาวกวางที่โพสต์ใน IG ชื่นชมลูกสาวแต่กลับมีกระแสข่าวชาวโซเชียลวิจารณ์ว่าแม่กวางโพสต์อวยลูกมากเกินไปสุดท้ายสาวกวางก็ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าแม่ทุกคนรักลูกและคงอยากจะชื่นชมลูกเป็นธรรมดาโดยที่แม่ไม่ได้มีเจตนาไม่ดีและเพื่อความสบายใจแม่จึงปิด IG เป็นที่เรียบร้อยแล้วเรียกว่าเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนจริงๆดราม่าหนักมากขออย่าดมหน่อย